นครับทุกคนดราม่าพี่หนุ่มกรรชัยทำการบ้านน้อยหลังนำหมอลำทั้ง4คณะออกรายการโหนกระแสครับล่าสุดครับทุกคนนักข่าวเนี่ยก็ได้เข้าไปสอบถามเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเฮียหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนาะอุ้มต้องสำหรับตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองมองว่าพี่หนุ่มทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับทุกคนอาจจะคือเวลาในการศึกษาหาข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะเวลากระชั้นชิดนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำรายการหนกระแสมานี่อุ้มอิ่มคิดว่าน่าจะเป็นหมอลำครั้งแรกเลยไหมครับสำหรับหมอลำที่ไปออกโหนกระแสเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วซึ่งต้องบอกได้ว่าไลฟ์สไตล์ของรายการโหนกระแสเนี่ยก็คือการที่นำเอาคนที่มีประเด็นเนาะหรือว่ามีกระแสเนี่ยมาออกรายการครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮียหน่อยเนี่ยก็ได้แสดงทัศนคติไปบอกว่าอย่างพี่หนุ่มเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้นะครับทุกคนเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้เพื่อที่อยากจะนำเสนอให้แฟนคลับโหนกระแสที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหมอลำเนี่ยมารู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหมอลำนะครับอันนี้มิ้มข่าวกระแสก็มองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่ในส่วนของจะให้พี่หนุ่มเนาะไปสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักร้องต่างๆแบบนี้แฟนคลับน่าจะต้องการแบบนี้มากกว่านะครับที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่าที่เขาไปคอมเมนต์ดราม่ากันน่าจะให้อยากให้พี่หนุ่มไปทำการบ้านเกี่ยวกับศิลปินอย่างคุณบิวจิตชลิยาน้องอุ้มอิ่งไปบ้านแพงน้องเต้าหยองแล้วก็น้องท็อปนรากรใช่ไหมครับคิดว่าแฟนคลับต้องการแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าคือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นรายการที่แบบโอ้โหด่วนมากๆนะทุกคนต้องบอกว่าเป็นรายการที่ด่วนมากๆคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับทางพี่หนุ่มเองเนี่ยก็เลยได้พูดเกี่ยวกับหมอลำเนี่ยอาจจะแบบว่ายังไม่ได้รู้จักดีมากพออะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่าพี่หนุ่มกรรชัยทำหน้าที่นะฮะพิธีกรได้สมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้จักหมอลำนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพี่หนุ่มก็มีสิทธิ์ถามมีสิทธิ์ไม่รู้จักมีสิทธิ์อ๋อนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่ามันก็เป็นบุคลิกของพี่หนุ่มนะครับซึ่งในรายการหนกระแสเนี่ยพี่หนุ่มก็จะพูดในมุมของคนที่ไม่รู้ในมุมของคนที่เป็นตัวแทนของแฟนคลับที่ยังไม่ได้อยู่ในวงการแวดวงหมอลำมากนักนะครับอย่างบางทีเนี่ยอย่างประเด็นดราม่าต่างๆที่พี่หนุ่มเอามาออกเนาะเราจะเห็นได้ว่าพี่หนุ่มก็ไม่ทราบนะครับพี่หนุ่มก็คือถามเลยถามคู่กรณีถามฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของรายการโหนกระแสเนาะแล้วถือว่าหมอลำเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสถือว่าเรตติ้งพุ่งมากๆเลยนะครับคนดูเยอะมากๆจนพี่หนุ่มเนี่ยตกใจนะครับในไลฟ์นะครับแล้วก็ใน YouTube Facebook ต่างๆในทุกแอปพลิเคชันก็คือคนดูเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับสาวน้อยไปบ้านแพงเนาะคือมาครองช่องเลยหมอลำใจเกินร้อยเองนะครับหมอลำระเบียบประถมเนี่ยคือแฟนคลับวันนั้นคือมารวมตัวกันดูศิลปินของทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วคราวเนี้ยต้องบอกได้ว่าแฟนคลับหมอลำเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายกลุ่มที่เข้ามารวมตัวดูกันโหนกระแสในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีฟีดแบคแบบนี้ออกไปแน่นอนครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่าแฟนหมอลำเนี่ยคือคนที่เขารักหมอลำจริงๆเนี่ยเขาดูหมอลำจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ารูปแบบรายการของพี่หนุ่มมันเป็นยังไงนะครับซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสมองก็เห็นด้วยกับเฮียหน่อยนะครับที่เฮียหน่อยบอกว่าพี่หนุ่มก็ทำถูกแล้วนะครับทำตัวแทนทำเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้จักหมอลำนั่นเองครับทุกคนเพื่อที่จะให้แฟนคลับโหนกระแสเนาะแล้วต้องบอกว่าวันนั้นน่ะไม่ใช่แค่แฟนคลับหมอลำนะครับที่เข้ามารับชมเป็นแฟนคลับของโหนกระแสด้วยซึ่งคนแฟนคลับโหนกระแสเนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกว่าอะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหมอลำเท่าๆกับพี่หนุ่มเลยนะครับเพราะว่าแฟนคลับโหนกระแสต้องบอกได้ว่าเขาก็จะดูเรื่องราวที่มันท็อกซิกท็อกออฟเดอะทาวน์จริงๆนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มข่าวกระแสมองว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะดราม่าแต่ก็ดราม่าจนได้นะคอมเมนต์เยอะมากๆแต่ว่าเข้าไปอ่านแค่บางส่วนนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็คิดว่าพี่หนุ่มไม่ได้คิดมากอะไรนะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละแขกรับเชิญที่มาเป็นแขกรับเชิญพี่หนุ่มเนี่ยเรียกได้ว่าขาแรงๆทั้งนั้นแล้วก็ด้อมแต่ละของแต่ละฝั่งเนี่ยก็แรงๆทั้งนั้นพี่หนุ่มโดนทัวร์ลงบ่อยมากนะครับทุกคนโดนทัวร์ลงบ่อยมากแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์
บ่อยมากเรียกได้ว่าแทบจะทุกเทปเลยก็ว่าได้ที่พี่หนุ่มเนี่ยได้มีการเรียกคู่กรณีทั้งคู่เนาะมาคุยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันเป็นหมอลำปุ๊บเนี่ยครับทุกคนนะครับการที่พี่หนุ่มไม่ได้ทำประจำพี่หนุ่มไม่ได้อ่านประจำเกี่ยวกับข่าวหมอลำแวดวงหมอลำนะครับมันก็เลยทำให้อาจจะยังไม่ได้คุ้นชินแล้วก็อุ้มยิ้มข่าวกระแสคิดว่าดีด้วยซ้ำที่จะทำให้แฟนๆของโหนกระแสเนาะมาเป็นแฟนคลับหมอลำเพิ่มขึ้นน้ำลายฟงเลยนะครับพูดมาเป็นแฟนคลับของหมอลำเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนอุ้มยิ้มคิดแบบนี้มากกว่านะครับแล้วทุกคนเห็นว่ายังไงอ่ะหรือว่าไม่โอเคแต่อุ้มยิ้มไปดูแล้วอุ้มยิ้มดูสดๆพร้อมกับทุกคนเลยอุ้มยิ้มก็ว่ามันโอเคนะพี่หนุ่มก็คือตัวแทนของคนที่ไม่รู้จักอ่ะแล้วคราวนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลแล้วแหละที่วันนั้นจะถ่ายทอดออกมาให้แฟนคลับของโหนกระแสเนี่ยได้ชื่นชมมากน้อยแค่ไหนอย่างน้องเต้าหยองเองก็รำอย่างพี่ท็อปนรากรเองก็รำอุ้งอิงก็ร้องบิวจิตก็ร้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แฟนคลับตัดสินแฟนคลับโหนกระแสเนาะทุกคนมันเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าดราม่าก็ดราม่าตอนนี้คือโอ้โหดราม่าไปหมดครับทุกคนนะเป็นเรื่องราวดราม่าตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้ๆคือต้องบอกว่าวงการหมอลำเนี่ยแฟนคลับฐานแฟนคลับ FC ค่อนข้างที่จะทั่วประเทศมากๆเนาะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนคลับหมอลำค่อนข้างเยอะรายการหนกระแสในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ชมกันเยอะนะครับต่างจังหวัดก็ชมเยอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลากหลายความคิดเห็นเนาะหลากหลายความคิดเห็นจริงๆนะครับต้องบอกว่าวันนั้นที่รายการหนกระแสกำลังจะออนแอร์เนี่ยนะครับทุกคนโอ้โหแฟนคลับสาวน้อยแฟนคลับหมอลำใจเกินร้อยคือมารอกันเต็มแล้วว่าบอกหมอลำเมื่อไหร่จะมาหมอลำเมื่อไหร่จะมาแบบเพรียบมากจนพี่หนุ่มก็คืออึ้งในกระแสของหมอลำนะครับไม่คิดว่าคนจะสนใจมากมายขนาดนี้นะครับก็นั่นแหละครับทุกคนอุ้มมีข่าวกระแสคิดมองว่าถ้าพี่หนุ่มเจอคอมเมนต์แบบนี้นะครับคิดว่าพี่หนุ่มก็น่าจะไปศึกษาหาข้อมูลเยอะกว่านี้แล้วแหละนะครับคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับพี่หนุ่มกัญชัยเนาะทุกคนอันนี้เทปแรกนะครับอาจจะยังไม่รู้จักยังไม่คุ้นชินว่าอุ๋งอิงคือใครเต้าหยองคือใครบิวจิตชริยาคือใครท็อปนรากรคือใครแม้กระทั่งทางด้านบอสโจหรือเฮียหน่อยเองพี่หนุ่มยังไม่ค่อยทราบยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเฮียหน่อยแล้วก็บอสโจเองเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเกิดดราม่าก็ส่งกำลังใจไปให้พี่หนุ่มด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้นักข่าวก็คือโอ้โหเล่นข่าวกันหนักมากนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ส่งกำลังใจเนาะไปให้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปให้ศิลปินหมอลำทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับนะในการเดินทางไปแสดงต่างๆเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่าโอ้โหมีงานทุกวันนะครับกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้พักกันเลยนะสำหรับบอสโจนะครับนะโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้วันนี้อุ้มยิ้มก็คือพูดไปแล้วก็เบลอๆไปนะซึ่งนอนน้อยมากๆก็มาพบเจอกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มยิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับ